ตัวดังนี้นะคะ 1. หัวหน้าด่านครอบครัวจะดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้งาน 2. หัวหน้าด่านครอบครัวจะจัดหาอุปกรณ์หมวกกันน็อกให้มีใช้ในครัวเรือน 3. ทุกคนจะไม่ขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด 4.ทุกคนจะไม่ดื่มสุราแล้วขับรถ 5. เมื่อเมาแล้วนอนพักผ่อนจนกว่าจะหาย 6. เมื่อมีคนในครอบครัวดื่มสุราหรือมึนเมาขณะเมาไม่ให้ขับรถออกจากบ้านเมื่อไม่สามารถสกัดได้ให้แจ้งด่านชุมชนด่านตำรวจหรือดำเนินการตามมาตรการดังนี้ 1. ยุบกุญแจรถไว้ 2. เปลี่ยนลมยางรถใช้โซ่ล็อกล้อรถหรือถอดล้อรถเก็บไว้ 3. ครอบครัวที่คาดว่าจะมีปัญหาให้นำรถไปเก็บไว้ที่จุดกลางของหมู่บ้านถ้าจะใช้ให้มาเบิกใช้กับคณะกรรมการหมู่บ้านกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน 4. ผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยกดดันกรณีถูกจับเมาแล้วขับไม่ให้ประกัน 5. แจ้งให้ตำรวจในพื้นที่ให้มายึดรถในที่ประชุมแห่งนี้มีท่านใดเห็นด้วยกับมาตรการข้อตกลงขอให้ทุกท่านนะคะยกมือเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยเห็นด้วยอย่าเมาเนอะกำลังดีนะขับรถเร็วขับรถเร็วเห็นด้วยรอรอนี้ไม่เมาก็ไม่เมาก็ไม่ขับต่อไปในที่ประชุมแห่งนี้มีท่านใดไม่เห็นด้วยกับมาตรการข้อตกลงขอให้ยกมือขึ้นค่ะมีไหมคะไม่มีเนาะก็ขอขอบคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะต้องร่วมด้วยช่วยกันช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเรามีข้อตกลงกันแล้วนะคะต้องช่วยกันต้องดูแลนะคะเหมือนหัวหน้าครอบครัวก็ต้องดูแลนะคะลูกหลานนะคะค่ะใช่ป้องกันอุบัติเหตุ